ถึงการส่งหนังสือถึงกฤษฎีกาเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของคนนี้ในนามของพรรเก้าวไกลค่ะนั่นก็คือคุณจุลพงศ์อยู่เกตสสบัญชีรายชื่อของพรรเก้าวไกลปรากฏว่าเขาบอกเลยแถลงแล้วว่าได้มีการทําหนังสือยื่นไปให้กฤษฎีกาแล้วอา้าวคือปกตินี่จริงๆเป็นหน้าที่รัฐบาลหรือเปล่านนนในการที่จะชงคําถามไปยังกฤษฎีกาแต่อันนี้ฝ่ายค้านบอกก็ขอชงด้วยเหมือนกันขอชงขอยื่นหนังสือให้กฤษฎีกาด้วยเหมือนกันโดยคุณจุลพงศ์บอกเลยว่าการทําหนังสือถึงกฤษฎีกาเนี่ยอยากจะเสนอ ข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทราบเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะข้อกฎหมายข้อนี้ที่เมื่อวานนี้คุณจุลพงศ์พูดถึงนั่นก็คือข้อกฎหมายมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังพศ2561ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความจําเป็นเร่งด่วนแล้วก็วิกฤตที่มีการโต้เถียงกันเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงการที่ไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันซึ่งต้องครบองค์ประกอบส ข้อนี้นะถึงจะเป็นการกู้เงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53ได้ส่วนตัวของคุณจุลพงศ์ที่ถแถลงเมื่อวานนะคะบอกว่าก็เลยเห็นว่าการเสนอพราบากู้เงิน500แสนล้านของรัฐบาลที่แยกออกมาจากพระราชบัญญัติงบรายจ่ายปี67มันไม่ได้เข้าเงื่อนไขสําคัญตามมาตรา53เลยค่ะการเสนอพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้าน ของรัฐบาลที่แย่งต่างหากจากพระาชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี67จึงไม่เข้าเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งตามมาตรา53การกู้เงินกรณีที่รัฐบาลตั้งงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ทันเท่านั้นนะครับการเรียนเสนอข้อที่จริงของผมให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทราบเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาตอบคำถามในข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายตรามาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังผมไม่ได้เสนอความเห็นต่อกฤษฎีกาในประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของเศรษฐกิจนะครับเพราะผมเห็นด้วยกับท่านเลขาธิการกฤษฎีกาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีหน้าที่ที่จะตอบกับรัฐบาลว่าขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีภาวะจำเป็นเร่งด่วนและวิกฤต ถึงขนาดจะต้องกู้เงิน5แสนล้านบาทหรือไม่ ทางด้านของคุณจุลพงศ์ยังบอกด้วยนะคะยืนยันเลยว่าไม่ได้เสนอความเห็นให้กฤษฎีกาเกี่ยวกับความจําเป็นเร่งด่วนวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่เพราะว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยกับเลขาธิการกฤษฎีกาว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีหน้าที่ตอบนะรัฐไม่ได้มีหน้าที่ตอบรัฐบาลนะว่าเศรษฐธธกิจของประเทศไทยมันมีภาวะจําเป็นเร่งด่วนแล้วก็วิกฤตถึงขนาดต้องไปกู้เงินมาถึง5้าแสนล้านบาทหรือไม่แล้วเมื่อวานนี้คุณจุลพงศ์บอกเลยว่าเดี๋ยวจะติดตามเรื่องนี้จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปว่าผล ออกมาเป็นยังไงหลังจากที่ยื่นหนังสือไปเนี่ยนะคะคําถาม,ถามสําคัญเลยก็คือว่าทําได้หรือไม่มที่สสฝ่ายค้านเนี่ยจะมีการยื่นนะฮะให้กฤษฎีกาตีความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลคือกฤษฎีกาเองมีอํานาจหน้าที่ที่สามารถทําได้หรือไม่เนชั่น TV เราไปเปิดกฎหมายดูครับไปเปิดพระราชบัญญัติคณะกรรมาการกฤษฎีกาพศ .2522 พบว่าไม่มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกฤษฎีการับตีความหรือรับความเห็นจากบุคคลทั่วไปหรือแม้กระทั่งสสเนื่องจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกาถูกกำหนดให้ทำงานเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นยกเว้นการรับฟังความเห็นในการยกร่างกฎหมายที่มีการเปิดให้รับฟังจากประชาชนทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ใช่การรับตีความกฎหมายจากฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลและเพื่อความชัดเจนเนชั่นทีวีเราสอบถามครับไปยังกรรมการผิดฎีกาท่านหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างมากเลยได้รับคํายืนยันว่าคณะกรรมการผิดฎีกาไม่สามารถรับตีความกฎหมายจากสสได้ครับเพราะจะเข้าข่ายเป็นความเห็นส่วนบุคคลอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผิดฎีกาคือเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลและให้คําปรึกษาด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐ แต่ไม่ใช่ลูกน้องรัฐบาลเพราะฉะนั้นทางแหล่งข่าวที่เป็นกรรมการกฤษฎีกาท่านนี้เนี่ยก็บอกเลยนะว่าสอสอจะมายื่นตีความตัดหน้ารัฐบาลไม่ได้คิดว่ากฤษฎีกาก็คงไม่รับหรือรับเรื่องไว้ก็คงไม่ตอบกลับ